สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะข่าวจริงประกันสังคมเพิ่มเงินค่าทำศพเงินสงเคราะห์ให้ผู้ประกันตนมาตรา40กรณีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเรื่องประกันสังคมได้เพิ่มเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนมาตรา40ทางสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงข้อมูลว่าสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา40จริงโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนฉบับที่2พ.ศ. 2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้ 1. เพิ่มค่าทำศพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่1เดือนละ70บาททางเลือกที่2เดือนละ100บาทกรณีถึงแก่ความตายจะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาทเดิม 20,000 บาท 2. เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนมาตรา40ถึงแก่ความตายจะได้รับเงิน 8,000 บาทเดิม 3,000 บาท3. เพิ่มค่าทำศพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่3เดือนละ300บาทกรณีถึงแก่ความตายจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเดิม 40,000 บาทต่อเมื่อภายในระยะเวลา12เดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและเพื่อให้ประโยชน์ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506หน่วยงานที่ตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน